นี้ก่อนที่จะไปถึงวันเด็กนะคะวันเสาร์ที่13มกราคมนี้เนี่ยวันศุกร์ที่12มกราคมนี้เป็นวันผู้ใหญ่ก่อนอที่จะต้องไปตรวจสอบนะคะ,ะว่ากรณีของนักโทษชายทักษิณที่เขาบอกว่ารักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยอ,อยู่หรือไม่อยู่จริงกันแน่ยังอยู่ไหมยังอยู่หรือเปล่าสบายดีหรือเปล่าเออถ้าสบายดีคงไม่นอนชั้น14ั้งใช่ค่ะ ก็เป็นไปตามที่มีการนัดหมายไว้ก่อนหน้านี้หลังจากได้รับอนุญาตนะคะวันศุกร์นี้ค่ะคุณชัยชนะเตรียมขนกรรมาทีการตํารวจบุกชั้น14โรงพยาบาลตํารวจค่ะไปพิสูจน์ความจริงให้เห็นกับตานะคะว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยยังนอนรักษาตัวอยู่หรือไม่หลังได้รับอนุญาตแล้วนะคะแต่ว่าโวยไปที่อธิบดีกรมราชธรฑ์ด้วยนะคะ แต่ก็เห็นว่ายังเงียบอยู่นะไม่เห็นตอบความเห็นใดๆเลยต้องเป็นจำเลยสังคมไปตลอดชีวิตค่ะนายชัยชนะเดชเด,ดโชรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมาการการตำรวจสภาผู้แทนรัศดรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่โรงพยาบาลตำรวจอนุญาตให้กรรมิการตำรวจนะคะได้เข้าไปศึกษาดูงานได้ นายชัยชนะบอกว่าขณะนี้เนี่ยเราได้รับหนังสือตอบรับจากโรงพยาบาลตำรวจให้ทางกรรมธิการเดินทางไปในเวลา10นาฬกาวันศุกร์ที่12มกราคมนี้ค่ะเพื่อสอบถามขั้นตอนนะคะการรับเข้าของผู้ต้องขังรวมไปถึงขั้นตอนในการดูแลเป็นอย่างไรแล้วก็จะสอบถามนักโทษทุกคนด้วยที่อยู่ที่นั่นรวมไปถึงนายทักษิณชินวัตรด้วยค่ะ ในส่วนของสื่อมวลชนเนี่ยทางโรงพยาบาลอนุญาตให้อยู่บริเวณหน้าอาคารเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นจะมีการถแถลงข่าวทีนี้ก็เลยถามว่าแล้วเป้าหมายของกรรมธิการตํารวจเนี่ยคือการไปติดตามว่านายทักษิณรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14ใช่หรือไม่ นายชัยชนะบอกว่าเราไปดูผู้ต้องขังคนอื่นด้วยนะคะเพื่อดูวิธีการรักษาเหมือนหรือว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรผู้ต้องขังคนอื่นเขาพักอยู่ที่ชั้นไหนทําไมนายทักษิณเนี่ยได้พักอยู่ที่ชั้น14เราต้องดูข้อแตกต่างตรงนี้และนอกจากนี้คุณชัยชนะนะคะก็ยังฝากคำถามผ่านสื่อถึงอธิบดีกรมราชธรรมด้วยค่ะว่า ขณะนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะไม่ได้ตอบหนังสือมาเลยท่านเนี่ยคิดทบทวนให้ดีนะท่านต้องให้ความร่วมมือกับกรรมธิการตำรวจท่านต้องมาตอบว่ามีความเห็นอย่างไรขณะนี้เนี่ยโรงพยาบาลตำรวจเขาตอบมาแล้วแต่ว่าท่านนะคะในส่วนของอธิบรีกรมราชััฑ์เนี่ยเป็นเจ้าของไข้ที่รักษาตัวอยู่ก็ยังไม่มาตอบเลยท่านมีความเห็นอย่างไรไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านจะเป็นจำเลยของสังคมไปตลอดชีวิตค่ะ ผู้สื่อข่าวถามว่าหากมีการเอื้อให้นายทักษิณทางกรรมธิการนะคะจะมีการดําเนินการอย่างไรนายชัยชนะบอกว่าก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายกฎหมายมีอยู่แล้วเนื่องจากรักษาตัวของผู้ต้องขังเนี่ยต้องใช้เงินของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและทางกรมราชธรรมก็ชี้แจงว่าจํานวนเงินเนี่ยมันเกินสามารถใช้เงินส่วนตัวได้ตนเองก็บอกว่าให้เอารายละเอียดมา เราทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ให้ส่งเอกสารที่เราขอไปทั้งหมดแล้วด้วยส่วนอาการป่วยของนายทักษิณเนี่ยจะป่วยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราไม่สามารถตอบได้อยู่แล้วทางแพทย์ได้ชี้แจงชัดเจนแล้วว่าเป็นกฎหมายที่สงวนไว้ระหว่างผู้ป่วยและผู้รักษาไข้แต่ประเด็นคือเราต้องไปดูขั้นตอนว่ามีนักโทษกี่คนที่ขึ้นไปรักษาตัวที่ชั้น14มีการปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้คือประเด็นสำคัญมากกว่าค่ะ ถามว่าแล้วจะได้เจอนักโทษทุกคนหรือไม่นะคะนายชัยชนะบอกว่าก็ต้องไปดูระเบียบของโรงพยาบาลตำรวจว่าจะให้เราเข้าไปได้แค่ไหนจะให้เข้าถึงตัวตนหรือว่าดูผ่านกล้องวงจรปิดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณชัยชนะบอกว่าเมื่อเราเดินทางไปถึงนะคะจะพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องนี้กันด้วยหากนายทักษิณไม่อยู่จริงโรงพยาบาลตำรวจก็จะต้องตอบสังคมด้วยว่านายทักษิณอยู่ที่ไหน แต่ถ้าอยู่จริงเนี่ยเราก็ต้องบอกสังคมว่าเห็นแล้วว่าอยู่อย่างไรส่วนเมื่อเจอนายทักษิณเนี่ยจะพูดว่าอย่างไรนะคะนายชัยชนะบอกว่าเอาไว้ให้ถึงวันนั้นก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวถ้าพูดตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าติดตามละสินะคะไปฟังเสียงคุณชัยชนะค่ะก็ต้องดูว่าระเบียบโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเขาให้เราแค่ไหนนะครับเช่นให้เรา ไปดูตัวตนไหมหรือให้ดูผ่านกล้องวงจรปิดกล้องซีดีที่บันทึกในห้องนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องดูว่าลงมาตำรวจ,จใช้แค่ไหนผมคิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราเดินทางไปถึงก็เชิญเข้าประชุมเนี่ยก็ได้มีการแลกเปลี่ยนสนทนาเรื่องนี้กันหลังจากนั้นก็เป็นการลงื้ญชีที่ไปดูข้อเท็จจริงกันนะครับก็ก็ต้องดูว่าเป็นยังไงครับผมคิดว่าถ้าไม่อยู่จริง โรงพยาบาลตำรวจก็ต้องตอบสังคมไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนหรือกรมราชทันยู่ไหมครับแต่ถ้าอยู่จริงเราเห็นถ้ามีการปฏิบัติจริงเราก็ต้องมาบอกสังคมว่าเราเห็นแล้วอยู่อย่างไรถูกไหมครับแต่ประเด็นว่าวันนี้ผมคาใจตรงที่ว่ากรมราชทันยังไม่ตอบหนังสือมาแต่ว่าถึงแม้ว่ากรมราชทั์ไม่ตอบโรงพยาบาลตำรวจอนุญาตแล้วเราก็ไปได้แล้ววันนี้ต้องขอบคุณทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลน,นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็โรงพยาบาลตำรวจนะครับที่ให้ความร่วมมือกับการตำรวจ แล้วก็ขอเรียกร้องไปถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับท่านคิดอด้ดีว่าท่านจะตอบยามายังไงครับ